เช่นเดียวกับที่จังหวัดพิจิตรครับก็มีมาตรการเข้มเช่นเดียวกันนะครับในการควบคุมแล้วก็ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันเลยครับคือโรงพยาบาลเนี่ยจะทำให้เต็มศักยภาพก่อนเพราะว่าดีที่สุดก็คืออยู่โรงพยาบาลแต่ในกรณีที่เตียงไม่พอเนี่ยมันก็จำเป็นนะครับก็จะต้องมีการคัดกรองคนที่คนป่วยที่เป็นสีเขียวอ่ะสีเขียวไม่ถึงติดเชื้อแต่ไม่มีอาการนะครับเอามาดูแลเพื่อที่จะเปิดเตียงให้กับคนป่วยสีเหลืองสีแดงที่มีอาการเพราะว่าคนพวกนี้ต้องอยู่ใกล้ชิดหมอใกล้ชิดเครื่องมือทางการแพทย์พี่น้องพิจิตรก็สบายใจได้ว่ามีเตียงที่จะรักษาตัวนะครับคำยืนยันจากปากพ่อเมืองพิจิตรถึงความพร้อมของโรงพยาบาลสนามอุทยานบัวบึงสีไฟจำนวน44เตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19ที่จังหวัดพิจิตรร่วมกับสาธารณสุขอบจ.พิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานความสะดวกปลอดภัยเพื่อให้ชาวพิจิตรมั่นใจหากป่วยก็จะมีเตียงรักษาตัวแน่นอนและยังมีปฏิบัติการเชิงรุกให้อำเภอร่วมกับทีมสาธารณสุขในพื้นที่ออกค้นหาผู้ป่วยผู้เสี่ยงสูงเพื่อนำมากักตัวที่สถานกักกันของแต่ละอำเภอมีการเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์อุปกรณ์ชุด PPE สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเพียงพอขณะที่แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จังหวัดพิจิตรได้รับการจัดสรรแล้ว2ล้านโดสฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงได้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขผู้มีโรคประจำตัว7โรคบุคลากรด่านหน้ารวมถึงมิเตอร์วัคซีนของพิจิตรที่ได้รับวัคซีนชิโนแวคเป็นเข็มที่2แล้วชู2นิ้วให้ความมั่นใจว่าปลอดภัยแน่นอนจริงๆก็คล้ายๆกับการฉีดวัคซีนทั่วไปครับแต่สิ่งที่ได้จะมากกว่านั้นคือทุกคนจะมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันโควิดครับก็อยากจะให้พวกเราเห็นความสำคัญและก็ตระหนักในตรงนี้นะครับส่วนผลข้างเคียงเราก็พิจารณาเป็นอย่างๆไปในล็อตนี้เราได้วัคซีนเป็นซิโนแวคครับนะครับก็จะใช้ได้เฉพาะคนที่อายุน้อยกว่า60ปีนะครับแต่ในล็อตของเดือนมิถุนาจะได้เป็นของแอสตราเซเนกาและอื่นๆที่อาจจะมีอันนั้นก็จะสามารถใช้ได้ในคนไข้ที่อายุมากกว่า60ได้ด้วยครับพฤษภาคมจังหวัดพิจิตรจะได้รับจัดสรรวัคซีนอีก 1,500,000 โดสและเดือนมิถุนายน 2564จะเดินหน้าให้บริการประชาชนได้เต็มที่วันละ300คนต่อโรงพยาบาลต่อวันซึ่งจะฉีดต่อเนื่องจนกว่าจะเกิน 50% ของประชากรแน่นอนว่าเรื่องนี้สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากความคิดของผมนะครับผมว่าก็โอเคนะครับแต่ก็อยากจะให้ควบคุมให้กับพี่น้องชาวพิจิตรทั่วถึงนะครับก็อยากจะให้พี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรนะครับทุกท่านเซฟตัวเองให้มากที่สุดนะครับโดยการสวมหน้ากากแล้วก็เราสามารถทำได้เลยนะครับโดยที่ยังไม่ต้องรับฟังคำสั่งจากหน่วยงานใดนะครับไม่ประมาทกาดอย่าตกแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรรายงาน